ร่วมปฏิบัติการโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซิงซีแอนด์อีชนิดเม็ดฟู่ตาซันไลฟ์ผู้สร้างปลาภัยลำดับที่58กับการลงพื้นที่พิสูจน์เรื่องราวของคุณยายวัย86ปีที่ลูกสาวแจ้งเรื่องเข้ามาว่าคุณแม่มีพฤติกรรมเปลี่ยนไปไม่ชอบใส่เสื้อผ้าไม่สบตาคนในบ้านรวมถึงพฤติกรรมกินที่ไม่เหมือนเดิมซึ่งครอบครัวมีความเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณยายอาจเกี่ยวข้องกับผีโรงที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษและเมื่อหมอปลาลงพื้นที่จะเจอสิ่งลี้ลับหรือสัมผัสอะไรได้หรือไม่เราไปติดตามกันต่อครับตามความเชื่อผีโรงเป็นผีประจำต้นตระกูลซึ่งตระกูลหนึ่งจะมีผีโรงตนหนึ่งและมีความเชื่อกันว่าผีโรงจะดูแลคนในบ้านเป็นอย่างดีไม่ให้เจ็บป่วยไข้จะไม่ทำอันตรายหรือให้โทษกับใครแต่ต้องกราบไหว้บูชาเป็นประเพณีและการกราบไหว้บูชาตามประเพณีจะทำเป็นประจำทุก4ปีครับเอ็งมาทำอะไรเพื่อนมาดูผีเมืองกรุงผีบางกุ้งคือผีอะไรอ่ะก็ไม่รู้เขาบอกว่าเขามีอะไรบรรพบุรุษอะไรเขาจับแต่ต้องไม่ได้ไม่ปกติผีบางกุ้งอ่ะเราจะเจอแค่ผีขนุนกับผีผ้าห่มแล้วก็ผีมะขามแถวสนามหลวงผีพวกเนี้ยในการปราบเขาเนี้ยจะเริ่มต้นค่าครูที่พันห้าเพราะเมื่อก่อนมึงไปปราบบ่อยใช่ไหมใช่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 วันนี้เราเข้าเรื่องนะวันนี้ได้เราได้รับเรื่องร้องเรียนมาว่าแม่เขาเนี่ยเปลี่ยนไปตอนนี้ถึงขั้นแก้ผ้าแก้ผ่อนและที่สำคัญอ่ะครอบครัวนี่แปลกแม่ของแม่เป็นหมอดูแต่เสียชีวิตไปแล้วแล้วแม่เขาคนนี้ก็รับสืบทอดเขาเรียกว่าผีโรงผีโรงเนี่ยปกติน่ะผมจะได้ยินเขตอยู่แถวจังหวัดกาญจนบุรีแต่วันนี้มันอยู่ที่ทุ่งคิ้วซึ่งมันแปลกแล้วเขาบอกว่ามันมีรูปปั้นตัวหนึ่งถ้าใครไปแตะต้องปั๊บเนี่ยจะมีอันเป็นไปคนรอบตัวคนรอบตัวมึงจะให้เมียมึงแตะไหมกูจับคนแรกเลยถ้ากูจับแล้วเมียกูตายกูจะจับให้ดูแต่ตอนแรกมึงแย่งกับกูอยู่เพราะมึงอยากจับก่อนกูไม่ได้เคยพูดมึงพูดเมื่อกี้มึงพูดดูสาบานต่อหน้าเมียไม่พูดเลยเมื่อกี้มึงไม่ได้พูดอย่างนี้แล้วที่สำคัญนะตอนนี้ตัวของแม่เขาเนี่ยเริ่มด่าหยาบคายแช่งลูกหลานเริ่มปวดแล้วนี่คือบ้านเขาพี่มดดำใครชื่อมดดำมดดำค่ะพี่หมอปลาสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีพี่เป็นอะไรกับเป็นแม่เหรอหนูเป็นลูกคนเล็กของยายค่ะฮะหนูเป็นมดดำเป็นลูกคนเล็กของยายลูกคนเล็กค่ะลูกศิษย์แล้วทำไมพี่ถึงเชื่อว่าแม่เราอ่ะมีผีเข้ามาอยู่พี่เอาอะไรพิสูจน์อ่ะก็พิสูจน์หลายอย่างแล้วอย่างเช่นเอานิ้วเท้าจิกธรณีแล้วให้แกจ้องตาผีเข้าหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่จ้องตาเรามันจะหลบแล้วหลบไหมหลบแม่หลบแล้วอารวาสใส่เรากับพี่สาวคนที่สองแม่ใจไปเลยแม่ตกกระจายเป็นด้วยเหรอเธอกำลังจะซึมๆเนาะแม่มองแม่ปวดอะไรตรงไหนเนี่ยแม่มองหน้าหนูดิมองไปแล้วไงแม่มองหน้าหนูดิมองจ้องตากับหนูดิจ้องนะหลับตาทำไมจะต้องยุ่งอะไรกันก็บอกให้มองตาตาผีขอโทษผีโรงเนี่ยผมได้ยินเฉพาะเขตเมืองกาญนะที่ว่าผมเคยไปช่วยเมืองกาญราชบุรีเนี่ยพอมีอยู่นี่แหละบ้านนี้แหละเขาเป็นคนแถวนั้นเหรอนครนายกทั้งอำเภอนั้นเลยอำเภอเกาะกาทั้งเกาะกาเลยรับผีโรงหมดเลยนั่นพี่ลุงพาเข้าไปหาแม่ไหมได้ค่ะเชิญค่ะยายสวัสดี
ยายแล้วยายมีรูปปั้นอะไรไว้อ่ะมีรูปปั้นน่ะเค้ารับพาลูกเค้ารับพาไปรับมารับขันน่ะรับทําอะไรอ่ะยายให้หายเจ็บหายไข้ไงแล้วหายมั้ยก็หายไม่ได้เป็นอะไรเลยยังพอยายจะกินอะไรถ้าเขายังเอาไม่เอามาให้กินยายก็จะแช่งอ่ะจริงมั้ยอ่ะโอ้ไม่เคยแช่งใครเลยเหรอได้แต่ว่าวันนี้อดหิวไม่มีอะไรกินนะอย่างเงี้ยไม่ซื้ออะไรมาให้กินมั่งแค่นี้แหละแล้วยายทำไมชอบแก้ผ้าล่ะมันยืนไม่ได้แล้วจะให้ทำไงอ่ะเสื้อก็โป้อ่ะเสื้อก็ใส่ยกแขนไม่ได้เสื้อเราต้องหาคนใส่ผ้าก็ต้องหาคนนุ่งเห็นยายบอกลูกว่าถ้ารู้ว่าคนไหนมีผีเนี่ยให้เอาเท้าจิกแม่ธรณีแล้วก็จ้องตาแต่กั้นถ้าเขามีผีตาเขาจะไม่สบตาจริงไหมใช่มันเป็นยังไงมันเป็นไงยายยายได้มาไงอันเนี้ยยายได้วิชานี้มาไงอ่ะของปู่ย่าตายายเขาทำสอนบอกให้ทำอย่างนี้สอนยังไงสอนยังไงยายสอนบอกว่าเอาท้าติดธรณีแล้วก็มองตาไม่ต้องสวดอะไรทั้งสิ้นใช่ไหมคะไม่ต้องสวดอะไรแล้วก็คือจ้องไปเลยว่าคนนั้นมีหรือไม่ยายแต่เมื่อกี้ทีมงานคู่ซ่าเขาลองทำวิธีแล้วจ้องตายายไม่สบตาเขาอ่ะโอ้ยตามันแสบมันขาดสองข้างอ่ะถูกควันทูบมันก็แสบแสดงว่าตายายมีผีไหมไม่มีแล้วทำไมยายไม่สบตาล่ะไม่เห็นมีอะไรเลยจะเป็นมีได้ไงยายยายจ๋าถ้าผมไปขอดูไอ้รูปปั้นได้ไหมอ่ะทำไมจะไปยุ่งกับเขาอ่ะเขาอยู่ที่พ่อเขาผมขอได้ไหมอ่ะรูปปั้นเนี่ยถ้าใครจับเนี่ยจะเป็นอะไรไหมเขาไม่ให้จับถ้าจับแล้วจะเป็นยังไงอ่ะยายก็ไม่รู้ดิตอนไปรับมาเขาไม่ให้ใครไปยุ่งไปจับยายแล้วทุกวันนี้ยังเลี้ยงผีโรงอยู่ไหมอ่ะเอ้ยไม่ได้เลี้ยงไม่ได้รับไม่ได้รู้หรอกไม่รู้เรื่องเลยตอนนี้ผมคุยกับยายรู้เรื่องมากเลยแต่ในตัวยายตอนที่ผมมาสัมผัสเนี่ยยังไม่มีผีนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าไอ้ลูกปั้นน่ะมันมีผีหรือเปล่าแต่ถ้าลูกปั้นมันมีผีมันก็จะมีผลที่จะมาเข้าออกร่างยายกับตัวรูปปั้นเดี๋ยวเราจะไปดูว่าไอ้รูปปั้นเนี้ยมันมีผีหรือเปล่าพี่แล้วรูปปั้นไม่ได้ไว้ที่นี่เหรอก็เมื่อก่อนยายอยู่บ้านหนูแล้วทีเนี้ยเขาป่วยรถรีเฟอร์มันเข้าไม่ได้พี่ชายเลยพี่เขยเลยมาทำช่องให้ยายอยู่ข้างนอกตอนนี้ผมแค่เข้ามาผมเริ่มมีอาการเฮ้ยยังไงหมอป้ามาช้าทำไมอ่ะเป็นไงเสาหลักของบ้านล้มลงไปแล้วหืมใครไปเหรอไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องไม่มีอะไรเดินระวังสังกะสีเกี่ยวอะไม่หมาหมาล็อกไปแล้วค่ะพี่อยู่ข้างในบ้านเลยค่ะมันค่อนข้างขับแคบหน่อยนะคะไปเดี๋ยวเลยพี่ซอยเอาที่ไหนข้างล่างเป็นน้ำมันเป็นน้ำยายอยู่นี่ของทุกอย่างยายอยู่นี่หมดเลยอ่ะนั่นค่ะที่ตู้อ่ะอ๋อเนี่ยเหรอลิ้นนู่นหออะไรอ่ะนั่นแหละหอก็มาด้วยกันอ่ะเขาไม่ให้ใครจับเรียกเรา
คือตอนนี้แล้วรูปปั้นอาถรรพ์ยังไงอ่ะก็เวลาตุ๊ดจีนไหว้อะไรอย่างเงี้ยหรือเวลามีอะไรพิเศษอย่างเงี้ยเขาก็จะมาเข้ายายนะใช่เข้าแล้วยายมีอาการทันทีเลยค่ะพี่ใช่ค่ะจะไม่เป็นตัวตนที่เคยเป็นใช่ไหมคะค่ะจะพูดจาดีไพเราะแต่จะมาด้วยร้องไห้ตลอดแต่ผมให้ทุกคนสังเกตตัวเนี้ยหน้าตาเหมือนแกเลยถ้าไม่มีผมเออว่ะเมื่อหมอปลาเข้ามาอยู่ในห้องที่ยายเคยอยู่และเป็นห้องที่เก็บรูปปั้นที่ห้ามใครแต่ต้องหมอปลาอาการหนักทันทีรูปปั้นและพานปริศนาเกี่ยวข้องอะไรกับยายช่วงหน้ามีคำตอบครับถ้าให้ผมทำพิธีและเขาก็จะไปอีกก่อนปีใหม่ขอโอโหสิกรรมกับแม่ใครยังมีชีวิตอยู่นะเนี่ยไม่ได้นะเจ็บมากโอ้โห